องค์หญิง10กูหลุนเหอเซี่ยวกงโจตำแหน่งองค์หญิงลำดับที่6พระธิดาในจักรพรรดิเฉียนหลงกับพระมเหสีตุนเฟยจากสกุลหวังธิดาของหวังซื่อเก๋อตำแหน่งแม่ทัพกองทงพระมเหสีตุนเฟยเข้าวังในฐานะซิ่วหนูฝึกมารยาทในวังหลวงขณะอายุ14ปีในปีเฉียนหลงที่28ตรงกับคริสต์ศักราชที่1763ได้รับเลือกให้เป็นพระสนมจักรพรรดิเฉียนหลงแต่งตั้งเป็นพระสนมหยงฉางจ้ายในปีเฉียนหลงที่33ตรงกับคริสต์ศักราชที่1768ได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระสนมหยงกุ้ยเหรินในปีเฉียนหลงที่36ตรงกับคริสต์ศักราชที่1771ได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระชายาชั้นผินพระนามแต่งตั้งใหม่เป็นตุนผินในปีเฉียนหลงที่39ตรงกับคริสต์ศักราชที่1774ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีตุนเฟยประทับณพระตำหนักอี้คุนกงในปีเฉียนหลงที่40ตรงกับคริสต์ศักราชที่1775ประสูติองค์หญิง10องค์หญิง10เป็นพระธิดาที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงรักและโปรดปรานมากที่สุดในปีเฉียนหลงที่41ตรงกับคริสต์ศักราชที่1776จักรพรรดิเฉียนหลงมั่นหมายองค์หญิง10ให้กับเฟิงเซินอินเต๋อบุตรชายของเหอเซินจากสกุลหนิวฮู่ลู่ขุนนางคนสนิทของจักรพรรดิเฉียนหลงในปีเฉียนหลงที่43ตรงกับคริสต์ศักราชที่1778พระมเหสีตุนเฟยถูกปลดเป็นพระชายาชั้นผินเนื่องจากทำร้ายนางกำนันจนถึงแก่ชีวิตองค์หญิง10ถูกยกให้เป็นพระธิดาบุญธรรมของพระมเหสีหลงเฟยจากสกุลเหอจัวในปีเฉียนหลงที่45ตรงกับคริสต์ศักราชที่1780องค์หญิง10ได้รับแต่งตั้งเป็นกู้หลุนกงจูเฟิงเซินอินเต๋อได้รับแต่งตั้งเป็นกู้หลุนเอ๋อฟู่และในปีเดียวกันนั้นเองการมั่นหมายระหว่างทั้งสองก็ถูกประกาศขึ้นอย่างเป็นทางการส่วนพระชายาตุนผินพระมารดาองค์หญิง10ได้รับคืนฐานันดรศักดิ์เป็นพระมเหสีชั้นเฟยอีกครั้งในปีเฉียนหลงที่53ตรงกับคริสต์ศักราชที่1788พระมเหสีหลงเฟยจากสกุลเหอจัวสิ้นพระชนทรงยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับองค์หญิง10ในปีเฉียนหลงที่54เดือน11ตรงกับคริสต์ศักราชที่1789จักรพรรดิเฉียนหลงพระราชทานนามองค์หญิง10ว่าเหอเซี่ยวพิธีอภิเษกสมรสระหว่างองค์หญิง10กู้หลุนเหอเซี่ยวกงจูและเฟิงเซินอินเต๋อราชบุตรเขยถูกจัดขึ้นในปีเดียวกันในปีเจชิ่งที่4ตรงกับคริสต์ศักราชที่1799เหอเซินบิดาของเฟิงเซินอินเต๋อราชบุตรเขยถูกจับกุมด้วยข้อหาทุจริตโดนยึดทรัพย์สินทั้งหมดทำให้ทรัพย์สินบางส่วนขององค์หญิง10ต้องถูกยึดไปด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเฟิงเซินอินเต๋อจึงรับราชการจนกระทั่งได้เป็นแม่ทัพเสียชีวิตในปีเจชิ่งที่15ตรงกับคริสต์ศักราชที่1810ส่วนองค์หญิง10เหอเซี่ยวได้รับการดูแลจากองค์ชาย17ยงหลินหลังองค์ชายยงหลินสิ้นพระชนองค์หญิง10ได้รับการดูแลจากจักรพรรดิเต้ากวงกระทั่งสิ้นพระชนในปีเต้ากวงที่3เดือน9ตรงกับคริสต์ศักราชที่1823ขณะพระชนสา48ปี